คครับยินดีด้วยกับชัยชนะของก้องธรณีสอสมัยครับครับผมขอบคุณครับก้องธรณีพูดถึงการชกในไฟนี้สักนิดนึงก่อนหน้าการชกเนี่ยนะฮะการเตรียมพร้อมของเราเป็นไงก็เตรียมพร้อมมาก็4อาทิตย์ครับเตรียมพร้อมมาดีอยู่ 100% เลย4อาทิตย์ 100% ครับศึกษาคู่ชกคนนี้ไงบ้างก็ศึกษามั้ยก็ศึกษาครับแต่ก็ดูเค้าผ่านๆครับเค้าก็เก่งของเค้าอยู่ครับบัตรเค้าดีมากเลยนะวันนี้เค้าดีครับเค้าทนดีครับนั่นน่ะสิครับนะแล้วก็ออกมาในช่วงของยกแรกนี่เป็นไงชกแบบเกรงมั้ยของเราก็เกรงครับพอมาถ้าหลวมก็น่าจะร่วงครับเค้าก็พร้อมบวกเราอยู่แล้วนั่นน่ะสิครับนะโดนบวกไปมากมั้ยยกแรกก็โดนครับรู้สึกไงบ้างมึนมั้ยมึนครับแต่ก็ยังทนได้อยู่ครับผมยก2ที่สังเกตว่ากล้องเท่านี้มาเน้นเตะเจาะยางมากขึ้นก็เค้ามีอาการครับอ่าฮะใช่ครับเค้ามีอาการเราเห็นก็เจาะเข้าไปที่เดิมปั๊บๆๆไปเรื่อยๆตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําได้มันน่าที่จะมันมีอาการแน่นอนครับผมตอนนั้นความมั่นใจตอนนั้นเป็นไงบ้างก็มีความมั่นใจมากขึ้นครับเขามีอาการครับอ่าฮะครับมือเขาล่วงแล้วเราก็บวกหมัดไปครับแต่ว่าเวลาเขาโดนไปแล้วแบบเหมือนกับว่าเอ้ยไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบมีจิตวิทยาเล็กน้อยก็สุดยอดครับนะฮะยก3ยกเผด็จศึกที่หลายๆที่เราได้นับ8 2ครั้งเลยครับตอนนั้นเป็นไงบ้างเล่าฟังนิดนึงก็ไม่คิดว่าเขาจะลุกมาครับเต็มเลยครับกดเปรี้ยงเข้าไปครับผมยังลุกขึ้นมาได้ครับอ่าฮะตามผลงานดูตอนนี้ที่ว่าโดนนับ8เนี่ยเราขึ้นไปบนเชือกแล้วชูมั่นใจชนะแล้วผมนึกว่ากรรมการยุติแล้วดีใจเลยดีใจเกอร์ไปนิดนึงครับแต่เรามาติดตามผลงานก็เล่นงานเขานับ8อีกลูกหนีทิ้งอ่ะครับผมครั้งนั้นคิดว่าไงไม่น่าจะลุกหรือว่ายังไงก็ไม่คิดว่าน่าจะลุกมาได้ครับแต่ก็ลุกขึ้นมาได้ขึ้นมาได้เขาสุดยอดมากครับก็สุดยอดนะเราก็ชนะคะแนนไปในตอนนั้นครับตอนนั้นรู้ว่าเอ้ยเราชนะคะแนนโอ้ยคงไม่ได้โบนัสหรอกหรือเปล่าก็ในใจลึกๆครับก็ไม่คิดว่าจะได้ครับแต่ก็ขอบคุณครับที่ให้โบนัสผมครับจนกระทั่งโฆษกประกาศเนี่ยได้โบนัสก็โอเคมันก็โอ้ยยอดเยี่ยมเลยครับนะเราได้โบนัสที่นี่มากี่ครั้งแล้วครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4ครับครั้งที่4แล้วครับ 354,000 ครั้งครับผมโอ้โหตอนนี้เงินจีประทงทำลงทำร้านอะไรนี่เป็นไงบ้างอ่ะก็มีเงินใช้จ่ายทุกวันครับก็ร้านก็หยุดครับเพราะว่าแฟนขายคนเดียวเหนื่อยครับอ่าฮะแล้วไอ้ตัวเล็กด้วยมันกวนไหมก็เดี๋ยวพี่กวนอยู่ครับเอาเรื่องอยู่งานนะครับถามนิดนึงครับถามนิดนึงย้อนกลับไปในเหตุการณ์ตอนที่ตัวชาลีฟเนี่ยครับเขาโดนอาวุธเราแล้วก็เหมือนก็ชูมือขึ้นเนี่ยในความรู้สึกของไผ่ในตอนนั้นรู้สึกยังไงครับเขาก็ใจเขาก็สุดยอดมากครับที่เขาลุกขึ้นมาได้ก็ครับผมก็คือเราก็รู้สึกนับถือรู้สึกนับถือใจเขาเรียนนักสู้ครับเขาไม่ยอมครับเราชกในวันเนี่ยในวันลุมพินีกี่ไฟแล้วครับครั้งนี้เป็นครั้งที่7ครับไอ้8ครับครั้งที่8ครับชนะกี่ครั้งครับชนะ7ครับชนะ7ใครคิดว่าถึงตอนนี้ณเวลานี้ตัวไผ่น่าจะมีดีพอที่จะไปชกในรายการหลักได้ยังครับมีดีไหมผมก็มีดีในตัวผมครับครับผมก็มีดีในตัวผมแล้วก็อยากไปวันใหญ่ครับพร้อมแล้วว่ากันเถอะพร้อมแล้วครับครับรอเขาจะให้โอกาสเราได้เซ็นเมื่อไหร่นั้นเองครับผมถ้าเกิดเราได้โอกาสนั้นนะครับไผ่คิดว่านาทีนี้วินาทีนี้เราควรจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างสำหรับการไปชกในวันรายการหลักครับก็ถ้าผมได้สัญญาวันใหญ่ผมจะตั้งใจซ้อมพัฒนาตัวเองซ้อมให้หนักกว่านี้อีกครับ135ปอนด์คิดว่าจะสร้างปรากฏการณ์อะไรได้ได้หรือเปล่าครับ135ปอนด์นี่ก็ผมก็ฝีมือผมก็สู้ได้ทุกคนครับก็อยู่ที่ตัวผมครับจะพัฒนาตัวเองได้มากขนาดไหนครับ28มกราคมนี่รุ่นไฟเวทเหมือนกันรายการใหญ่ด้วยครับระหว่างทาเครุกับซูเปอร์เล็กครับไผ่มองไงครับก็คู่นี้ก็สนุกแน่ครับมีน็อกมีนับแน่คู่นี้ครับ
เกิดสักวันมีจังหวะมีโอกาสไปเจอทาเครุนี่จะเป็นไงครับถ้ามีโอกาสก็ถ้ามีโอกาสก็ดีครับที่ได้ไปเจอกับเขาครับโอเคครับ ครับ ขอถามย้อนกลับไปหน่อยครับผมในช่วงยกแรกครับตอนแรกเนี่ยเราการสายนำเนาะครับขาสายนำแล้วก็พอโดนหมัดซ้ายไปก็เปลี่ยนสลับเหลี่ยมเลยตอนนั้นคือเหมือนเรารู้แล้วหรือเปล่าว่าถ้าซ้ายนำนี้โดนเข้าแน่ๆก็โดนไหมก็โดนครับผมครับต้องแก้เกมบนเวทีครับผมเจ็บตรงไหนมากที่สุดมือกับเนี่ยครับมือกับนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับโอเคพอทนได้พอทนได้ครับครับผมเสร็จจากไฟนี้นี่เราโอเคก็คงจะได้บทเรียนเยอะแล้วล่ะนะฮะจุดที่ต้องไปแก้ไขเพิ่มเติมจะแก้อะไรอีกก็อาวุธให้แบบเร็วกว่านี้ให้แบบหนักหน่วงกว่านี้ครับครับมันช้าไปครับช้าไปที่ต้องออกให้เร็วๆกว่านี้พี่กองเทนนี่เบลบอกว่าก่อนหน้าการชกในไฟนี้ได้เตรียมตัวมาประมาณ4อาทิตย์ครับน้อยไปไหมน้อยไปก็พอดีแล้วครับแต่ก็ต้องไปฝึกฝนให้มากกว่านี้ครับก็ต้องเพิ่มเวลาให้มากกว่านี้หน่อยนะก็จะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมครับครับไฟนี้เชื่อว่าแฟนคลับของกองเทนนี่ดูเยอะมากมาเชียร์เราเยอะมากเหมือนกันนะครับอยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างก็ขอบคุณที่มาเชียร์ผมที่เวทีแล้วก็ขอบคุณที่เชียร์ทางบ้านด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับอันนี้นี่ครับก็พอดีเห็นบอกว่าต่อยมา7-8ไฟแล้วชนะมา7ไฟคือไฟนึงที่เราแพ้คือแพ้กับเพชรสุขุมวิทยังคาใจหรือว่าติดใจอยากจะไปสาดสางแค้นนั้นอยู่นะฮะที่แพ้มาไฟเดียวก็ถ้ามีโอกาสถ้าโปรโมเตอร์จัดมาพร้อมผมก็พร้อมที่จะรับคำท้าอยากเจอก็แล้วแต่บอกโมเต้ครับเราเป็นนักมวยเราครับผมเราก็ต้องซ้อมอย่างเดียวนะเรามีหน้าที่ซ้อมโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ